สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูกุลธิดาตันพาณิชย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูก็มีทักษะการเขียนที่จะมาสอนให้กับเด็กๆนะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคําและภาพนะคะจะมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับสาระการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการเขียนนะคะก่อนหน้านี้เด็กๆได้เรียนในเรื่องของการเขียนบรรยายกันไปแล้วส่วนในคาบเรียนนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและก็มารยาทในการเขียนค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาสาระของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะทีนี้ครูก็มีคำถามมาท้ายกับเด็กๆก่อนนะคะถ้าจะเขียนเรื่องโรงเรียนของฉันข้อใดไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงคะเรามาดูตัวเลือกแรกกันนะคะนักเรียน2ครู3หมอ4ห้องเรียนนะคะเด็กๆว่าข้อใดไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือหมอนะคะเพราะว่าในตัวเลือกของนักเรียนครูและห้องเรียนนะคะเราสามารถนำมาเขียนในเรื่องของโรงเรียนของฉันได้นะคะซึ่งตรงกับหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องนะคะสำหรับการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะที่นักเรียนจะได้ศึกษาในชั้นป.3นะคะก็จะมีการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพและสุดท้ายค่ะการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากหัวข้อที่กำหนดนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าจินตนาการกันนะคะจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิดการคาดคะเนความใฝ่ฝันความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงใช้ประสบการณ์เดิมของผู้เขียนมารวมเข้ากับความคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้วเขียนถ่ายทอดเป็นข้อความหรือเรื่องราวให้ผู้อ่านได้รับรู้นะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีนั้นผู้เขียนจะต้องรู้จักสังเกตแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกันนะคะข้อแรกค่ะเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจและรู้ข้อมูลนะคะ2นะคะศึกษาข้อมูลเรื่องที่จะเขียนเพิ่มเติมนะคะ3สร้างจินตนาการจากความจริง4วางโครงเรื่องจัดลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกัน5นะคะใช้ถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมและสุดท้ายค่ะตรวจสอบผลงานเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะและนี่ก็คือข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะเด็กๆเรามาดูหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นหาคำหลัก1คำนะคะขั้นตอนที่2ค่ะหาคำที่สัมพันธ์กับคำหลักอย่างน้อย5คำนะคะ3ค่ะเขียนแผนภาพความคิดจากคำเหล่านั้นนะคะเพิ่มคำหรือข้อความจากจินตนาการให้มากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะนำคำหรือข้อความมาแต่งประโยคข้อที่5ค่ะนำประโยคมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะข้อที่6นะคะตรวจสอบผลงานให้สมบูรณ์นะคะและข้อสุดท้ายก็คือการตั้งชื่อเรื่องนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำกันนะคะซึ่งเด็กๆจำได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือการหาคำหลักนะคะในแผนภาพความคิดนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าคำหลักนะคะก็คือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะในขั้นตอนที่2ก็คือการหานะคะความสัมพันธ์หรือว่าคิดคำหลักมาอีก5คำนะคะก็จะมีกลีบกุหลาบกลิ่นหอมผีเสื้อหมู่แมลงนะคะเวลาเช้าสวยงามและทีนี้ก็แต่ละหัวข้อแต่ละคำนะคะก็จะแตกย่อยออกเป็นคำท
ที่เป็นคำหลักนะคะเรามาดูกีบกุหลาบนะคะก็จะแตกย่อยออกไปเป็นคำและก็เป็นตัวของประโยคนะคะนุ่มละมุนมีเทพธิดาอยู่บนกลีบกุหลาบนะคะในส่วนของกลิ่นหอมกันบ้างกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวลนะคะผีเสื้อหมู่แมลงนะคะก็จะเป็นยังไงลูกบินตอมนะคะบินโฉบไปมาบินว่อนเวลาเช้านะคะแสงแดดอ่อนๆหยาดน้ำค้างแล้วก็สวยงามนะคะก็จะแตกย่อยออกเป็นมีดอกตูมนะคะมีดอกบานแล้วก็มีสีสันสดใสนะคะและนี่ก็คือแผนภาพความคิดหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะคำเราก็นำคำนะคะไปแต่งประโยคนะคะแล้วก็นำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องราวกันค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตแผนภาพความคิดกันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็นำประโยคนะคะจากการแต่งคำที่เป็นคำหลักนะคะนำมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวนะคะเราจะได้ก็คือเทพธิดาในดอกกุหลาบนะคะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะลูกเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นแล้วแสงแดดอ่อนๆทำให้หยาดน้ำค้างที่เกาะตามดอกกุหลาบตูมดอกหนึ่งเหือดหายกลีบดอกนุ่มละมุนค่อยๆขยายกลีบบานส่งกลิ่นหอมอ่อนๆโชยไปตามลมหมู่แมลงและผีเสื้อพากันบินมาตอมกลิ่นหอมนั้นเพื่อดูดน้ำหวานแต่เมื่อพวกมันบินโฉบลงไปใกล้ดอกกุหลาบที่สวยงามที่สุดต่างก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นเทพธิดาตัวเล็กๆกำลังนั่งร้องเพลงอยู่กลางดอกกุหลาบนั้นนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะเนื้อเรื่องที่ได้จากการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำหนึ่งคำนะคะแล้วค่อยๆนำมาแต่งนะคะเป็นเรื่องราวนะคะลูกสรุปความรู้นะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำนะคะให้กำหนดคำหลักขึ้นมา1คำนะคะแล้วหาคำที่สัมพันธ์กับคำหลักอย่างน้อย5คำนะคะสร้างแผนภาพความคิดจากคำเหล่านั้นเพิ่มคำตามจินตนาการที่เกี่ยวข้องกับคำเหล่านั้นให้มากขึ้นนะคะนำคำเหล่านั้นมาแต่งประโยคแล้วเรียงลำดับเป็นเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันนะคะและนี่ก็คือสรุปหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ดูตัวอย่างนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำกันไปแล้วค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของหลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพกันนะคะก็จะมีขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการสังเกตภาพที่กำหนดนะคะ 2. การเขียนสิ่งที่เห็นในภาพนั้นนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือเราเห็นอะไรเราก็เขียนอย่างนั้นนะคะแต่เป็นไงลูกให้เขียนสิ่งที่เห็นมากที่สุดนะคะว่าเราเห็นอะไรนะคะในภาพ 3. นะคะนำสิ่งที่เห็นในภาพมาเชื่อมโยงกับจินตนาการของตนเองนะคะ 4. นะคะแต่งประโยคเพื่อเรียบเรียงความนึกคิดต่างๆเข้าด้วยกันนะคะ 5. นำประโยคมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน 6. นะคะตรวจสอบผลงานให้สมบูรณ์นะคะและสุดท้ายก็คือการตั้งชื่อเรื่องนะคะจะต้องเป็นยังไงลูกต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะเนื้อหาแล้วก็ที่สำคัญสอดคล้องกับรูปภาพด้วยนะคะภาพที่เขียนนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพกันนะคะเด็กๆสังเกตภาพนี้กันนะคะเป็นภาพอะไรลูกเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นรังนกใช่ไหมคะมีแม่นกแล้วก็มีลูกนกใช่ไหมคะแล้วก็มีไส้เดือนนะคะลูกไม่ใช่หนอนนะคะอยู่บนไหนอยู่บนกิ่งไม้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะสิ่งที่เห็นในภาพนะคะก็จะมีรังนกนะคะมีแม่นก1ตัวนะคะลูกนกกี่ตัวลูก4ตัวนะคะแล้วก็จะมีไส้เดือนซึ่งเป็นเหยื่อนะคะ1ตัวนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นในภาพค่ะ
อาล่ะค่ะทีนี้ในขั้นตอนที่2นะคะเมื่อกี้เราได้สังเกตภาพกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจากในภาพนะคะฉะนั้นเรานำสิ่งที่เห็นในภาพนะคะมาเชื่อมโยงกับจินตนาการนะคะเราก็จะได้ก็คือแม่นกหาอาหารมาป้อนลูกๆนะคะไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่รักหวงแหนแล้วก็ห่วงใยลูกของตนนะคะต่อไปค่ะลูกลูกนกยังเล็กไม่มีกำลังหาเลี้ยงตนเองได้นะคะต่อไปค่ะรังนกใหญ่โตกว้างขวางแม่นกสร้างรังใหญ่โตเพื่อให้ลูกๆอยู่กันอย่างสุขสบายนะคะเหมือนพ่อแม่ที่พยายามทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกนะคะและทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะต่อไปค่ะลูกเหยื่อนะคะมีเพียงตัวเดียวแม่นกคงต้องเหนื่อยอีกเพื่อหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกนะคะแต่แม่นกเองก็เต็มใจนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เรานำสิ่งที่เห็นนะคะมาเชื่อมโยงกับจินตนาการของเรานะคะก็จะได้เป็นข้อความได้เป็นประโยคที่สำคัญนะคะและนี่ก็คือเนื้อเรื่องนะคะที่ได้จากการสังเกตภาพแล้วก็นำข้อมูลที่เราสังเกตนะคะมาเชื่อมโยงกับจินตนาการของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องความรักของแม่นะคะเรามาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะลูกวันนี้แม่นกได้ไส้เดือนตัวใหญ่มาเป็นเหยื่อให้ลูกๆของมันซึ่งชะเง้อคออ้าปากรอเพื่อกินเหยื่อแต่ไส้เดือนเพียงตัวเดียวคงไม่สามารถทำให้ลูกๆทุกตัวของมันอิ่มได้แม่นกคงต้องเหนื่อยอีกเพื่อออกไปหาเหยื่อมาเพิ่มให้ลูกแต่มันก็เต็มใจไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่เป็นแม่ต่างก็มีสัญชาตญาณเดียวกันคือความรักหวงแหนและห่วงใยลูกของตนรังนกมีขนาดค่อนข้างใหญ่แม่นกสร้างรังใหญ่โตเพื่อให้ลูกๆของมันอยู่กันอย่างสุขสบายเหมือนพ่อแม่ของเราที่พยายามทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกและทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะและนี่ก็คือเนื้อเรื่องนะคะที่ได้จากการสังเกตภาพใช่ไหมคะซึ่งเราจะเรียกว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพนั่นเองค่ะเด็กๆสรุปความรู้นะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพนะคะเป็นการเขียนบรรยายความรู้สึกนึกคิดนะคะและอารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยนำสิ่งที่เห็นในภาพมาเชื่อมโยงกับจินตนาการของเรานะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะถ้าจะเขียนให้ได้ดีนะคะเด็กๆนะคะต้องรู้จักฝึกฝนตนเองนะคะเขียนบ่อยๆเขียนซ้ำๆนะคะให้เป็นคนช่างสังเกตในสิ่งต่างๆด้วยนะคะช่างคิดมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะคะและก็ควรใฝ่หาความรู้ในเรื่องที่อยากเขียนหรือสนใจนะคะเพื่อให้มีข้อมูลอันจะเป็นพื้นฐานที่ดีและทำให้เกิดจินตนาการอันกว้างไกลนะคะเด็กๆคิดว่าการเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนนะคะจะช่วยทำให้งานเขียนของเราน่าอ่านนะคะฝึกฝนให้ตนเองมีลายมือที่สวยงามเขียนคำได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยแต่รู้หรือไม่คะว่ามารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะในเรื่องของมารยาทในการเขียนนะคะเรามาทำความรู้จักในเรื่องของมารยาทในการเขียนนะคะโดยครูสรุปออกมา8ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือการเขียนหนังสือด้วยลายมือบรรจงนะคะเป็นระเบียบอ่านง่ายนะคะ2เขียนสะกดคำให้ถูกต้องวางรูปสระวรรณยุกต์แล้วก็เครื่องหมายต่างๆให้ถูกที่นะคะข้อที่3ค่ะรักษาความสะอาดในการเขียนไม่ขูดขีดหรือฆ่าทิ้งนะคะข้อที่4ค่ะใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคลข้อที่5นะคะรับผิดชอบในสิ่งที่เขียนข้อที่6
ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านงานเขียนที่ดีนะคะข้อที่7ค่ะไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเพราะจะทำให้สถานที่นั้นสกปรกไม่น่ามองนะคะข้อที่8ค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะและนี่ก็คือมารยาทในการเขียนที่สำคัญนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำแล้วก็ภาพกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้า161ค่ะข้อที่1นะคะให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพโดยใช้คำที่กำหนดนะคะซึ่งคำที่เขากำหนดมาก็จะมี5คำด้วยกันนะคะก็คือคำว่าว่าวนะคะหมู่บ้านกลางเวหาแข่งขันสายลมนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องนำคำทั้ง5แล้วก็บวกกับการสังเกตภาพนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในภาพนะคะเราเห็นอะไรนะคะนำข้อมูลตรงนี้นะคะมาแต่งเป็นเรื่องราวนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของครูค่ะเรื่องว่าวพาเพลินนะคะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันแล้วก็เด็กๆสังเกตด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวหนูต้องเขียนเป็นภาษาของตนเองนะคะเป็นเรื่องของตัวเองนะคะลูกเด็กๆในหมู่บ้านพากันมาเล่นว่าวที่ลานกว้างแต่ละคนทำว่าวมาจากบ้านของตนเองและต่างอวดกันว่าว่าวของตนสวยที่สุดเมื่อว่าวลอยอยู่กลางเวหาว่าวทุกตัวเหมือนมีชีวิตมันล้อเล่นกับสายลมอย่างสนุกสนานเด็กๆแข่งขันกันว่าว่าวของใครจะลอยอยู่นานที่สุดทุกคนมีความสุขกับการเล่นว่าวนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างการแต่งเรื่องตามจินตนาการจากภาพรูปภาพนี้นะคะแล้วก็คำที่เขากำหนดมาให้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในหน้า163ค่ะซึ่งเกี่ยวกับมารยาทในการเขียนนะคะจะให้เด็กๆตอบคำถามนะคะมีด้วยกัน3ข้อนะคะลูกมาดูข้อแรกนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตามมารยาทในการเขียนข้อใดได้บ้างเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ามารยาทในการเขียนมีทั้งหมดกี่ข้อที่ครูสรุปไว้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะเราก็สามารถเลือกมาเขียนนะคะเพราะว่าแต่ละคนปฏิบัติได้ต่างกันนะคะมาดูแนวการตอบกันค่ะสำหรับครูนะคะจะเขียนตอบว่าเขียนลายมือบรรจงนะคะเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นนะคะวางสระแล้วก็วรรณยุกต์ถูกที่นะคะและนี่ก็คือเป็นมารยาทนะคะที่ครูสามารถปฏิบัติได้นะคะปฏิบัติตามได้เด็กๆก็ตอบแตกต่างกันไปนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่2กันค่ะนักเรียนคิดว่ามารยาทในการเขียนข้อใดที่ปฏิบัติได้ยากที่สุดนะคะพร้อมเหตุผลค่ะในส่วนของข้อนี้เด็กๆก็แสดงความคิดเห็นนะคะเลือกมารยาทมานะคะว่าข้อไหนนะคะที่เด็กๆปฏิบัติได้ยากที่สุดนะคะตัวอย่างการตอบของครูค่ะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคะเพราะบางคำมีการเขียนไม่ตรงกับเสียงอ่านนะคะซึ่งทำให้สับสนและบางคำก็มักคุ้นเคยกับคำที่เขียนผิดนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่3กันค่ะนักเรียนคิดว่าจะสร้างนิสัยรักการเขียนให้กับตนเองได้อย่างไรนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นการเขียนทักษะนะคะเราจะต้องเป็นยังไงลูกทำซ้ำๆใช่ไหมคะทำเป็นประจำแล้วจะเกิดการพัฒนาทักษะการเขียนนะคะได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแนวการตอบนะคะก็คือการฝึกเขียนเป็นประจำโดยเลือกเขียนเรื่องที่ชอบก่อนนะคะเขียนเรื่องสั้นๆแล้วค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือการทำแบบฝึกหัดนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็มารยาทในการเขียนนะคะเด็กๆทีนี้นะคะ
เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ